คุยกันยามเช้าวันนี้มาคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรว่าด้วยเรื่องของการเตรียมการคิกออฟเมืองอารยสถาปัตย์จังหวัดยโสธรไปสู่ความเป็นเมืองต้นแบบในฐานะเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลตอนนี้มีการขับเคลื่อนพัฒนาเต็มพื้นที่เลยครับท่านว่าครับในส่วนของจังหวัดยโสธรเราเนี่ยนะครับ เราทุกภาคส่วนนะครับได้ระวังเป้าในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อคนทั้งมวลเพราะว่าปัจจัยหนึ่งจังหวัดยโสธรเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราเป็นเรื่องธรรมชาติทางการเกษตรนะเป็นเรื่องของวัดวาศิลปวัฒนธรรมเพราะนั้นเราก็ได้วางแผนกันนะครับที่จะคิกออฟนะเปิดเมืองอารยสถาปัตย์ยโสธรนะครับในวันที่4พฤษภาคมโดยตอนนี้เราได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆโดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของเมืองอารยสถาปัตย์นะฮะตอนนี้เรามีปั๊มน้ำมันของปตท.นะครับขออนุญาตที่คำเงินแก้วเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันที่ทำเรื่องอารยสถาปัตย์เนี่ยมาเป็นที่แรกๆของประเทศไทยและตอนนี้ถ้าจะเรียกว่าเกินมาตรฐานก็ว่าได้สถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้ทางเทศบาลเมืองก็เป็นเจ้าภาพในการที่ปรับทางราดห้องน้ำในเขตวัดมหาธาตุนะครับในที่โบสถ์คาทอลิกทั้งเรื่องห้องน้ำทั้งเรื่องทางราดและสิ่งอำนวยความสะดวกวิมานพญาแถนพญาค่าตอนนี้ก็กำลังปรับแต่ว่าอาจจะไม่ทันที่จะไปคิกออฟนะครับแล้วก็ทางร้านอาหารนี่ก็ได้ไปแนะนำร้านอาหารที่มีความพร้อมนะครับก็จะเปิดตัวที่4เหมือนกันนะแล้วส่วนโรงแรมเนี่ยตอนนี้ได้ไปให้แนวทางกับทางผู้ประกอบการโรงแรมลองพิจารณาดูก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าตอนนี้เรื่องโรงแรมต้องทุบต้องอะไรต้องใช้เวลาที่โลซีซั่นหน่อยเรื่องของการช่วยการปรับปรุงพัฒนาเพื่อจะให้ยโสธรเนี่ยเป็นอีกเมืองหนึ่งของไทยและอาเซียนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเที่ยวได้รองรับสังคมผู้สูงอายุส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคและการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลอารยสถาปัตย์เป็นเรื่องของสากลแล้ววันนี้ทางเทศบาลเมืองก็ขานรับกับนโยบายของระดับประเทศและก็จังหวัดผมเองก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสาธารณะทุกที่นะครับให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอารยสถาปัตย์โดยเฉพาะวันนี้เราทำฟุตบาทใหม่เราก็จะมีกระเบื้องเฉพาะให้ทางเดินของผู้ที่ใช้รถเข็นเนี่ยหรือคนที่ตาบอดเนี่ยเดินได้วันนี้ประมาณ 3-4 กิโลเมตรทั้งเมืองแล้วครับเดี๋ยวกำลังก่อสร้างอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินเดือนหน้านี้นอกจากบนพุทธบาทแล้วเนี่ยถนนเนี่ยตอนนี้ก็ได้ทั้งเทศบาลก็ได้ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลทั้งหมดเนี่ยนะให้สะดวกมีความราบเรียบนะฮะมีทางลาดมีทางเชื่อมต่างๆรถเข็นไม่ได้ถ้วยนะครับผู้สูงอายุที่ยโสธรเนี่ยเยอะไหมครับปัจจุบันนี้ครับถ้าผู้สูงอายุยโสธรต้องบอกว่าเป็นเมืองที่อายุยืนขออนุญาตนะคุณแม่ท่านนายกเนี่ยอายุ103ปีคุณแม่ทองคำเนี่ยแล้วครับอาหารการกินมากโอ้นี่เมืองเกษตรอินทรีย์กินอาหารดีมีคุณภาพถูกสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมดีครับอากาศดีอากาศดีผมก็ผู้สูงอายุเยอะครับเยอะครับแล้วก็ไปพูดคุยเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยจะกินแบบดั้งเดิมผู้สูงอายุที่ถามเนี่ยกินข้าวเหนียวกินปลากินกล้วยน้ำพริกผักต้มผักอะไรก็ว่าไปนะยโสธรนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองผู้สูงอายุอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับก็จริงๆเราก็ลอกแบบกันมาก็มีหลายจังหวัดหลายเทศบาลที่เขาทำแล้วเราก็ไปดูมาแล้วก็ดูเห็นสภาพจิตใจของผู้สูงอายุเนี่ยก็ดูมีความสุขตามไปด้วยแล้วก็ทางจังหวัดและทางส่วนกลางก็ได้มอบภารกิจนี้ให้เราก็เลยเชิญกรรมการชุมชนแล้วก็ผู้สูงอายุชุมชนมาคุยว่าต้องการอะไรเราจะเกาให้ถูกที่คันดังนั้นการที่ยโสธรได้คิกออฟเมืองอารยสถาปัตย์ไปสู่ความเป็นเมืองที่ทุกคนเข้าถึงได้เที่ยวได้สะดวกปลอดภัยถือว่าตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุแล้วก็รองรับพี่น้องประชาชนคนสูงวัยในยโสธรเลยนะครับทั้งหมดเลยครับเพราะคุณหน่อย
มีงานวิจัยที่เขาบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลุ่มที่ท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่นะที่แนวโน้มเทรนด์ที่เขาวิเคราะห์เนี่ยเพราะนั้นตอนนี้เราดักหน้าไปรอก่อนเลยไปรอก่อนจัดสถานที่ครับนี่แหละครับแล้วก็ไปพบกันนะครับใครที่อยู่แถวๆยโสธรนะครับหรือจะเดินทางไปดูงานครับไปให้กำลังใจก็ได้นะครับในงานคิกออฟเมืองต้นแบบในการร่วมกันทุกภาคส่วนก็มาช่วยกันในการสร้างทำบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอีกด้านหนึ่งนะครับในการคิกออฟเมืองต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาอารยสถาปัตย์จังหวัดยโสธรไปสู่ความเป็นเมืองที่รองรับสังคมผู้สูงวัยนะฮะขับเคลื่อนร่วมขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนะครับและการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลครับวันนี้ขอขอบคุณครับท่านผู้ว่าครับท่านโยครับสวัสดีครับ